ปู่ปิยวดีไขข้อสงสัยทำไมยกน้ำชาให้แม่กุ๊บกิ๊บในวันแต่งงานผู้จัดคนสวยปู่ปิยวดีมาลีนนท์ไขข้อสงสัยทำไมยกน้ำชาให้คุณแม่กุ๊บกิ๊บในวันแต่งงานเผย30ปีบุญคุณไม่เคยเลือนไปจากหัวใจหลังจากที่หลายคนสงสัยว่าทำไมตู่ปิยวดีมาลีนนท์ผู้จัดละครชื่อดังและมาวินทวีผลถึงได้ยกน้ำชาให้นางชนาภาชินชวนิชคุณแม่ของดาราสาวกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์ในวันแต่งงานเมื่อวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมาถึงขั้นที่บางคนได้ตั้งคำถามด้วยว่าหรือคุณแม่ของสาวกุ๊บกิ๊บจะเป็นญาติมาวินเจ้าบ่าวหรือเปล่างานนี้ไม่ต้องสงสัยอีกต่อไปแล้วเมื่อล่าสุดตู่ปิยวดีได้ออกมาไขข้อข้องใจทั้งหมดผ่านไอจีส่วนตัวว่าหลายคนสงสัยทำเมลดีอบป้ายกน้ำชาให้แม่กุ๊บกิ๊บสองบ้านนี้เกี่ยวดองกันทางไหนวินบี้เป็นญาติกันเหรอหน้าก็คล้ายกันอยู่นะคนทักผิดบ่อยมากก็อยากจะตอบทุกคนตรงนี้ว่าสองมือของแม่ชนาภาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้วดีโตมาได้ในทุกวันนี้เราห่างหายจากกันไปนาน30กว่าปีกนวดีได้มาเจอแม่เมื่อไม่กี่ปีมานี้เองถึงภาพจะเลือนลางไปมากแต่บุญคุณที่มีไม่อาจเลือนไปจากใจจริงๆขมำขีดล่างชินมาวินวดี forever ทำเอาหลายคนที่ได้ทราบเรื่องราวความผูกพันของทั้งคู่เข้ามาชื่นชมในความรักและความกตัญญูของผู้จัดสาวกันอย่างมากมายยาย่ามากับลุคเลดี้อังกฤษสวยปังเหมือนนางเอกดาฟเน่ในบริเตอร์ตันซีรีส์ดังยาย่าแจกความสดใสในลุคสาวน้อยอังกฤษหลายคนเห็นแล้วต่างบอกเหมือนนางเอกในซีรีส์ดังอย่างบริเตอร์ตันเจ้าตัวยังบอกในเสียงในหัวคือสำเนียงบริติชกดไลค์กันรัวๆเลยทีเดียวเมื่อนางเอกสาวสุดสวยยาย่าอุรัสยามาแจกความสดใสแต่เช้าด้วยลุคขอสาวน้อยอังกฤษไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมคือเป๊ะมากมากจนเจ้าตัวยังบอกเลยว่าเสียงในหัวพูดเป็นสำเนียงบริติชเลยที่เดียวซึ่งลุคดังกล่าวสร้างความฮือฮาความสวยโดย Everything Has Beauty ที่มีคนระดับซุปตาเปลี่ยนลุคมาแล้วหลายคนเข้าไปตามส่องในไอจีได้เลยจ้าบังสุดทุกคนมากๆ Everything Has Beauty BKK และจากภาพนี้เองหลายคนเห็นแล้วถึงกับลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่ายาย่าในลุคของสาวน้อยอังกฤษนี้เหมือนดูเชสดาฟเน่นางเอกในเรื่องบริเตอร์ตันซีรีส์ที่โด่งดังอยู่ในตอนนี้อาทิตย์แต้วณัฐพรหลังจากเห็นภาพของยาย่าแล้วเข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่าดาฟเน่หรือจะเป็นมัดหมี่พิมพ์ดาวที่คอมเมนต์คล้ายกันว่าดูเชสดาฟเน่ภาพนี้คงต้องรอให้เจ้าชายเอ้ยพี่ชายคนพิเศษอย่างณเดชมาคอมเมนต์กดไลค์ให้คะแนนแล้วล่ะค่ะเปิดภาพน่ารักเวียสุกลวัฒน์เบลล่าราณีโมเมนต์พ่อแม่ลูกเปิดโมเมนต์น่ารักอบอุ่นของเวียสุกลวัฒน์เบลล่าราณีและลูกสาวของเพื่อนแฟนคลับอยากให้มีเป็นของตัวเองบ้างเสียทีคบหากันมายาวนานแถมยังหวานขึ้นเรื่อยๆสำหรับคู่รักพระนางข้ามช่องเวียสุกลวัฒน์คณารสและเบลล่าราณีแคมเปญซึ่งถือเป็นอีกคู่รักวงการบันเทิงที่แฟนๆทั่วประเทศรอลุ้นอยากเห็นข่าวดีวันวิวามากที่สุดอีกคู่ซึ่งตัวของหนุ่มเวียสุกลวัฒน์นั้นบอกพร้อมแต่งเต็มที่แล้วรอฝ่ายหญิงอยู่ในขณะที่เบลล่าราณีเคยออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่ายอมรับมีการพูดคุยกันบ้างแกคงไม่ใช่ในระยะเวลาเร็วๆนี้เพราะตารางงานแน่นมากทั้งคู่ทำเอาแฟนๆถึงกับเสียดายไปตามๆกันแต่ล่าสุดก็มีโมเมนต์ที่ทำเอาเหล่าแฟนคลับต้องอมยิ้มเมื่อมีการเปิดเผยคลิปน่ารักๆที่หนุ่มเวียสุกลวัฒน์
ควงแขนหวานใจเบลล่าราณีไปเยี่ยมครอบครัวเพื่อนสนิทงานนี้เบลล่าเจอหนูน้อยแก้มยุ้ยลูกสาวเจ้าของบ้านก็เลยอดใจไม่ไหวตรงเข้าไปขออุ้มทันทีตอนแรกแม่หนูน้อยก็ลังเลนิดๆแต่พอเจอยิ้มกระชากใจของพี่เบลล่าเข้าไปก็ใจอ่อนโผเข้าหาอย่างไวเลยทีเดียวสวยใจดีรักเด็กแถมออร่าคุณแม่เริ่มมาขนาดนี้เห็นทีลุงเวียต้องเร่งไปขอมาเป็นแม่ของลูกเร็วๆแล้วล่ะมีน้ำทิพย์ฟาดคนประสาทเผยแพร่ที่อยู่เลขบัตรประชาชนจ่อเอาเรื่องถึงที่สุดอยู่กันดีดีไม่ได้ใช่ไหมมีน้ำทิพย์ฟาดคนประสาทเผยแพร่ที่อยู่เลขบัตรประชาชนวันได้รับอันตรายวอนตำรวจลากคนร้ายมาดำเนินคดีโดยไวมีเรื่องให้นางเอกขุนเป๊บีน้ำทิพย์จงรัชตวิบูลย์ต้องหัวร้อนอีกแล้วเมื่ออยู่ดีดีมีผู้ไม่ประสงค์ดีเอาชื่อที่อยู่และเลขบัตรประจำตัวประชาชนออกมาเผยแพร่ในที่สาธารณะจนทำให้เจ้าตัวหวั่นว่าจะได้รับอันตรายโดยเตรียมจัดการและเอาเรื่องถึงที่สุดทั้งนี้สาวบีได้โพสต์ภาพคอมเมนต์ของแฟนคลับคลั่งรักรายหนึ่งพร้อมระบุแคปชั่นว่าจากการที่มีคนประสาทบางคนคลั่งรักบีหรือแค่ต้องการเอาชนะโดยการเอาที่อยู่โดยใช้ชื่อคอนโดและเลขบัตรประชาชนบีมาเผยแพร่ในที่สาธารณะถือเป็นการล่วงละเมิดสิทธิและยังเข้าข่ายทำให้บีตกเป็นเป้าอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะทำให้บีตกอยู่ในอันตรายได้จึงขอความร่วมมือกับคุณตำรวจและทางปอท.ให้ช่วยติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีด้วยค่ะขอบพระคุณอย่างสูงหลังจากที่นางเอกดังโพสต์ภาพดังกล่าวออกไปปรากฏว่ามีคนในวงการและคนที่ติดตามเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากพร้อมทั้งสนับสนุนให้สาวบีจัดการกับคนที่กระทำการคุกคามเช่นนี้เพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างอีกด้วยท่านอิสริยะรีวิวชีวิตในวันเกิด33ปียิ้มมากขึ้นและมีความสุขในทุกวันที่ตื่นมาก้าวสู่ปีที่33อย่างเต็มตัวแล้วสำหรับนักร้องหนุ่มท่านอิสริยะภัทรมานพหรือท่านเดอะสตาร์โดยล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความรีวิวชีวิตช่วงปีที่ผ่านมาในอินสตาแกรมฮันขีดล่างไอซ์ซึ่งฮั่นอิสริยะได้เผยไว้ว่าผมได้ย้ายจากการอยู่คอนโดมาอยู่บ้านหลังที่ผมพยายามทำมันมา4ปีด้วยน้ำพักน้ำแรงของผมเองถึงแม้มันจะยังไม่เสร็จก็ตามน้ำหนักตัวของผมนั้นเพิ่มขึ้นพร้อมกับความสุขที่มากขึ้นด้วยผมเข้าใจคนอื่นมากขึ้นผมใจเย็นขึ้นผมมีออฟฟิศใหม่และมีเด็กๆในทีมหลายชีวิตที่ต้องดูแลผมอ่านหนังสือจบกว่า10เล่มใน1ปีผมกำลังจะมีความสามารถด้านภาษาพูดอีกภาษาได้และผมก็พัฒนามันต่อไปเรื่อยๆผมมีเพื่อนและพี่น้องที่ดีมากขึ้นทุกวันผมมีแฟนคลับที่อยู่ด้วยกันมาร่วมจะ10ปีแล้วเขาก็ยังอยู่เคียงข้างและคอยสนับสนุนผมตลอดมาจนถึงวันนี้ผมไม่เหงาอีกต่อไปเพราะผมมีแฟนที่เป็นคนอารมณ์ดีมากๆสร้างเสียงหัวเราะให้ผมได้ตลอดเวลาคอยใส่ใจผมและมอบความสุขให้ผมเสมอผมมีครอบครัวที่เยี่ยมมากแม่ที่ผมเรียกว่ามีมีผมเหมือนซูเปอร์ฮีโร่เธอคนนี้ทำได้ทุกอย่างนี้มีความสารถหายตัวได้มาเร็วไปเร็วโดยไม่มีใครรู้ผมยิ้มมากขึ้นและมีความสุขในทุกวันที่ตื่นมาชีวิตผมเรียบง่ายมากขึ้นมีอีกหลายเรื่องที่ผมไม่เก่งแต่ผมจะเรียนรู้และทำความเข้าใจกับการใช้ชีวิตต่อไปผมไม่ต้องการของขวัญใดๆขอแค่ทุกคนรอบตัวผมมีความสุขและมีรอยยิ้มในทุกครั้งที่ได้เจอกันก็เพียงพอ
สวัสดีปีที่33 SBD นะไอ้หั่นชีวิตสนุกดีเดินทางต่อไปขอบคุณทุกคำอวยพรครับทุกคนงานนี้แฟนๆต่างก็เข้ามาร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับหั่นอิสริยะพร้อมบอกด้วยว่าจะยืนอยู่ข้างๆและขอให้เจ้าตัวมีรอยยิ้มที่แต่ความสุขแบบนี้ตลอดไป